ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสุนัขที่ถูกล่ามด้วยเชือกในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสสนาหน้า258จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่17หน้าที่183ข้อที่258ภิกขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏภิกขุทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่เสาหลักอันมั่นคงถ้าแม้มันเดินมันก็ย่อมเดินใกล้เสาหลักนั่นเองถ้าแม้มันยืนมันก็ย่อมยืนอยู่ใกล้เสาหลักนั่นเองถ้าแม้มันนั่งมันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนอนมันก็ย่อมนอนใกล้เสาหรือหลักนั่นเองแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปุถุชนนั้นถ้าแม้เดินเขาก็ย่อมเดินใกล้อุปทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้ยืนเขาก็ย่อมยืนใกล้อุปทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นั่งเขาก็ย่อมนั่งใกล้อุปทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นอนเขาย่อมนอนใกล้อุปทานขันธ์ห้าเหล่านี้นั่นเองภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนของตนหนึ่งๆว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะสิ้นกาลนาน